ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อินและคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะพระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่12ถึง13บันทึกว่าแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าข้อคิดจากพระวจนะนะคะเมื่อเชื่อจึงได้รับสิทธิในการเป็นบุตรนะคะประการที่1ก็คือทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวเป็นพระผู้ช่วยให้รอดไม่ใช่เป็นเพียงแค่ศาสดาของศาสนาคริสต์นะคะผู้นั้นก็ได้รับสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้าและประการที่2ความเชื่อเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลใครก็ตามใครก็ได้ที่ได้เชื่อในพระองค์ก็สามารถรับสิทธิในการเป็นบุตรซึ่งสิทธินี้ไม่ได้คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาเกียรติยศสิ่งที่เขามีหรือว่าสิ่งที่เขาเป็นนะคะแล้วก็ในประการที่3ค่ะสิทธินี้ได้มาโดยความเชื่อไม่ใช่ความพยายามของมนุษย์หรือไม่สามารถส่งต่อกันได้ทางสายสัมพันธ์หรือสายโลหิตนะคะและประการที่4หนุนใจเพิ่มเติมความแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับศาสนาศาสนาคือความพยายามของมนุษย์ในการที่จะไปถึงพระเจ้าแต่ว่าข่าวประเสริฐหรือพระเจ้าก็คือการที่พระองค์ได้ทรงพยายามลงมาหามนุษย์เราไม่ต้องใช้ความพยายามใดเพียงแค่เรามีความเชื่อเราก็รับสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของเราที่พระเจ้าได้ทรงเจาะจงเลือกสรรและเรามีโอกาสได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เราจึงได้รับสิทธิในการเป็นลูกของพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับสิทธิพิเศษนี้ความสัมพันธ์อันพิเศษนี้เราขอถือรักษาและขอทนุถนอมไว้ด้วยความเชื่อและด้วยความวางใจที่เรามีในพระองค์เราขอบคุณพระองค์และจึงร่วมใจกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ